วัสดีนะคะคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆค่ะที่ได้นำหัวใจแห่งความรักและความกรุณาของท่านมาหลอมเป็นหัวใจเดียวกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตั้งแต่วันแรกคือวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2562ที่เราเริ่มหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ต้นแบบวันนี้องค์ต้นแบบเกือบเสร็จแล้วนะคะและขณะนี้คุณแม่ได้มีโอกาสยืนต่อหน้าพระพักตร์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์จริงซึ่งถือว่าท่านมีส่วนในการร่วมหล่อกับคุณแม่ในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2562ความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ถึง2เดือนนะคะเราได้เห็นพระพักตร์เกือบจะสมบูรณ์แล้วและนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวของความกล้าในสิ่งที่ควรกล้าทำในสิ่งที่ควรทำและให้ในสิ่งที่ควรให้ I feel happiness is growing in my heart in my heart I feel happiness ไว้เรามีปัญญาในการที่จะขจัดความกลัวนั่นคือความกล้าในสิ่งที่ควรกล้านะคะขอให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งนั่นคือการให้ที่สมควรให้อย่างยิ่งค่ะและมีปาฏิหาริย์ในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราขอให้คุณมีความสุขความเจริญจากการที่เป็นหนึ่งในการร้อมหัวใจของท่านขึ้นมาเป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ตลอดปีพุทธศักราช2563คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราและส่งใจส่งสติปัญญารวมทั้งปัจจัยของคุณมาเป็นหนึ่งในการหล่อองค์นี้ให้สำเร็จและเป็นองค์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษยชาติเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีคุณค่าที่เราควรจะมาร่วมมือกันอย่างยิ่งค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ